เหตุครั้งนี้นะครับที่จะช่วยในเรื่องของญาติที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดเราก็จะใช้ศูนย์นี้เนี่ยในการที่จะประสานงานนะครับแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของอนาคตว่าเราจะมีมาตรการยังไงในการที่จะป้องกันในส่วนนี้ในโลกออนไลน์เราก็จะเห็นว่ามีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นมันคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของสภาพสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการซื้ออาวุธปืนทั้งหลายสิ่งพวกนี้เราคงจะต้องกลับมาดูอย่างจริงจังนะครับแต่ขอย้ำครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้จบลงเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นอีกนะครับยังไงเดี๋ยวในส่วนของการท่องเที่ยวเดี๋ยวอาจจะรบกวนท่านทางเลขาทททนะครับก็ได้มีการมอนิเตอร์และในส่วนนี้เองนะคะหลังจากที่ได้มีการประชุมเนี่ยเราก็คงจะได้มีการดำเนินการใน3ส่วนก็คือ1ในส่วนของการดูในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยที่อาจจะต้องมีการยกระดับในทุกพื้นที่แน่นอนนะคะเพื่อทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ2เนี่ยก็คือในเรื่องของการดูในส่วนของมาตรการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะแล้วก็ดูในส่วนของการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของมาตรการสื่อสารภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งในส่วนของการมาตรการสื่อสารภาพลักษณ์เองเนี่ยนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้แบ่งเป็น3ระยะนะคะในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ในส่วนของระยะยาวต่อไปที่แน่นอนว่าจะอาจจะต้องดูในส่วนของการที่จะบริหารจัดการภาพลักษณ์ด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะอันนี้เป็น3ส่วนที่ได้มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็ในส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะในทุกๆวันเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการตั้งศูนย์บริหารจัดการขอโทษนะครับลำโพงมีปัญหาครับคอมมานด์เซ็นเตอร์นะคะค่ะท่านนายกได้มีการติดต่อทางโทรศัพท์เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับทางสถานทูตจีนก็เราทางกระทรวงต่างประเทศมีแผนว่าวันนี้เราจะไปพารากอนหลังจากที่มีการแถลงข่าวจบแล้วก็จะไปเยือนสถานทูตที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยครับในส่วนนี้ค่ะเราก็จะต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของผลกระทบเนี่ยอาจจะต้องตามกันในระยะถัดไปค่ะอาจจะเสริมเพิ่มเติมท่านรัฐมนตรีนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ในแง่ของตัวเลขนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยทางทททเนี่ยจะได้มีการประเมินสถานการณ์นะคะดู forward booking ซึ่งอาจจะได้เห็นแต่ในแง่ในเรื่องของการบริหารสภาวะในส่วนของการดำเนินงานในส่วนของภาครัฐบาลเนี่ยเราได้ทำเต็มที่ซึ่งก็ทางท่านเอกอัครราชทูตจีนนะคะก็แสดงความชื่นชมในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของกระทรวงในส่วนของรัฐบาลในส่วนของพม่าก็เช่นเดียวกันนะคะทางสถานทูตพม่าเนี่ยก็ได้มีการติดต่อโดยกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะ